ฟิวอ่ะเป็นคนชอบกินผงโอมาตินมันแล้วมันก็จะแบบกระฉอนิดนึงแบบอ๋อมันจะสำลักมันเป็นเหมือนลายหินอ่อนเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมจริงน่ากินนะเนี่ยว้าวใส่ไปเลยค่ะขอตรงกลางค่ะโอเคแล้วก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาทำเมนูน้ำไข่ร้อนกันอีกแล้วค่ะเมนูในวันนี้นะคะก็คือนมสดช็อกภูเขาไฟใช่บอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยวัตถุดิบมาจากเซเว่นอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าใช้แต่ของเซเว่นนะครับใช่เขาไม่ได้จ้างนะบอกก่อนเราไปดูมาจาก TikTok ใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวมาตามดูนะว่าวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนและทำยากขนาดไหนใช่ดูยากมากดีกว่ายากใช่ไหมน้องๆบอกว่าเอ้ยทำไมแม่พาเข้าครัวช่วงนี้นะมี 3-4 นาทีแค่นั้นเองนะครับแทบไม่ได้ปรุงอะไรเลยแค่แกะแล้วก็ใส่ก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าเทรนด์ TikTok มาแรงเราก็ต้องไปดูมาหน่อยใช่อยากตามอยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะครับใช้อะไรบ้างนะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นผงโอวัลตินต่อมาอันนี้เป็นนมสดคานิชั่นค่ะแล้วก็มีเป็นนมช็อกโกแลตเป็นถุงแบบนี้แล้วก็มีน้ำแข็งใช่ค่ะก็ราคาหลักสิบกันหมดเลยถูกต้องเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าน้ำหนึ่งแก้วนะครับจะออกมาอร่อยขนาดไหนนะครับใช่ก็คือในสูตรน้องฟิวไปดูมาใช่ไหมเขาบอกว่าต้องใช้นมถุงช็อกโกแลตอันนี้ใช่ที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะถูกต้องทุกคนแคปแล้วก็ไปซื้อตามนะคะเอาอันนี้นะทุกคนขออันนี้เลยอันนี้เท่านั้นใช่โอเคอย่างแรกนะคะแล้วเดี๋ยวก็เทนมช็อกโกแลตลงไปในแก้วเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับยากไหมเทนมเนี่ยโอ้โหยากมากแม่เดี๋ยวมันจะกระฉอกเท่านั้นด้วยนะแม่ตกใจมากเลยครับว่ายากไหมเนี่ยเอ้ยแม่ระวังกระฉอกนะดูนะทุกคนนั่นๆๆๆลีลาค่ะมากโอ้ยดูเข้มข้นมากเลยอ่ะจริงแต่ด้วยความที่แก้วเราใหญ่อ่ะไม่เป็นไรค่ะได้อยู่ใช่ไหมได้อ่าเราก็จะใส่นมคานิชั่นต่อนี่ค่ะเทไหมให้หมดเลยค่ะพี่ปิ๊กก็คือถ้าเราใช้แก้วเล็กอะทุกคนแก้วปกติมันก็คือจะได้ปกติได้ไหมแกได้ไหมเล็บต่อมาอันนี้นี่โอ้โหทุกคนอยากเห็นชาชักไหมคะอยากมาพี่กลัวมันจะไม่จูดอ่ะดิเนี่ยนี่วิเป็นสูตรดูเป็นเลเยอร์มากแม่ดูขาต่อมานะคะแล้วเนี่ยก็จะเอาเป็นผงโอวัลตินนะคะทุกคนใช่โรยข้างบนอารมณ์เหมือนโอวัลตินภูเขาไฟใช่วิแต่ว่าไอ้นมช็อกโกแลตที่ห้องยังไม่เคยทานเลยอะครั้งแรกของพวกเราพี่ใส่ไปค่ะใส่ตรงกลางให้มันไม่ต้องพอไหมพออีกสองได้ไหมคะแม่หนูชอบกินแบบว่าภูเขาไฟแบบเบิ่มๆได้รอแป๊บนึงได้คือแบบว่าน้องฟิวอ่ะเป็นคนชอบกินผงโอมาตินมันแล้วมันก็จะแบบกระฉอนิดนึงแบบอ๋อมันจะสำลักนี่คือดูตอนนี้ก่อนดูคือแบบมันเป็นเหมือนลายหินอ่อนเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมจริงน่ากินนะเนี่ยใช่คือมันเหมือนกาแฟเหมือนไหมตอนนี้แม่มาแล้วตักค่ะภูเขาไฟเราต้องเน้นๆมาลุยว้าวใส่ไปเลยค่ะขอตรงกลางค่ะโอเคได้แล้วนะคะทุกคนเมนูช็อกโกแลตนมสดภูเขาไฟของเรากลิ่นหอมมากดมดีๆน่าจะโอนเต็มตอนนี้ตอนนี้นะคะเมนูช็อกนมสดภูเขาไฟของเราก็เสร็จแล้วโอ้มันชิมก่อนหนูเองหนูอยู่ตรงกลางหนูชิมเองเปิดก่อนเลยใช่ไหม มาอุ้ยแล้วทุกคนแล้วดูผงโอมันตินดิอุ้ยโอ้ยนัวมาเข้ากันไหมน้องพี่ขอคุกผงโอมันตินนิดนึงอุ้ยได้เลยเหรอหนูว่าน้องๆชอบคือตัวนมสดกับนมช็อกโกแลตเขาอะมันไม่ได้หวานมากคือมันจะแบบเข้มข้นแล้วพอกินกับตัวผงข้างบนอะมันจะมีรสชาติหวานแล้วแบบมันจะมีกรึบๆนิดนึงเพราะผงเขามันแบบกรึบๆอะไรเงี้ยอ่ะพี่ฟิล์มชิมต่อหนูว่าต้องกินโดนผงต้องแบบคลุกๆผงไปนิดนึงให้มันเป็นเลเยอร์เนี่ยเป็นไงโดนผงแล้วเป็นไงเฮ้ยมันเป็นแบบว่าช็อกโกแลตที่แบบหวานน้อยแต่หวานนะงงไหมคือมันหวานตรงที่เป็นผงโอวัลตินทุกคนแล้วมันอร่อยมากถูกต้องคือแบบกินตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนกินกับขนมปังอะไรนี้คื
ือไอ้ตัวนมกับไอ้ช็อกโกแลตอ่ะมันไม่ได้หวานถ้าใครอยากกินหวานต้องกินให้โดนผงใช่หรือว่าแบบถ้าใครไม่อยากกินหวานก็ใส่ไปสักแบบซองนึงอะไรอย่างงี้กำลังดีแต่ว่ามันมีความมันๆของตัวนมคาเนชั่นแล้วมันอร่อยเพราะปกติเวลาเรากินช็อกโกแลตหรือไงมันไม่ได้มันนี้ไงพอเราผสมลงไปแล้วมันอร่อยละมุนใช่อุ้ยสรุปแก้วนี้ผ่านอันนี้ทำตามได้ใช่น้องๆ น่าจะชอบเพราะแบบว่าเป็นโอวัลตินนมช็อกโกแลตอะไรเงี้ยใช่เผื่อน้องๆแบบอยากลองทำเองเทส่วนผสมอะไรเงี้ยเมนูนี้ก็พ่อแม่ปล่อยให้น้องๆทำกันได้ใช่แล้วก็อีกอย่างเนี่ยของหาง่ายนะคะหาได้ในเซเว่นถูกต้องค่ะอุ้ยถือว่าผ่านเลยนะนมช็อกโกแลตภูเขาไฟเราเนี่ยก็ซื้อไปกินที่โรงเรียนได้เนาะในเซเว่นอะไรเงี้ยแบบไปทำกับเพื่อนกิจกรรมอะไรอย่างงี้ครูทำได้ใช่โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับเมนูน้ำในวันนี้ของเรานะคะถ้าเพื่อนๆนะอยากให้เราทำเมนูอะไรอีกก็เม้นไปได้เลยสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย